สถานีวิทยุเสียงอิสลามคลื่นความรู้สู่ผู้ศรัทธาติดต่อคณะผู้จัดจทำรายการโทรศัพท์0819153786ต่อไปนี้เสนอรายการเมื่ออัลลอฮ์เรียกผู้ศรัทธาโดยอาจารย์อับดุลลอสสุไลมัดบิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะฮีมอัลฮัมดุลิลลาฮิรับบิลอาละมีน ว وبه نستعين لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم اللهم صل على نبينا محمد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ขอสันติความเมตตาความจำเริญจากเอกของอัลลอฮฺ سبحانه และุ้วตอาลาได้โปรดประสบแด่พี่น้องผู้มีเกียรติที่กำลังให้เกียรติติดตามรับชมและรับฟังรายการวิทยุเสียงอิสลาม ที่รักและเคารพทุกท่านอัลฮัมดุลิลละห์ขอชุกรขอบคุณต่อลาสุบหฮานะหุวตาตาอาลาที่พระองค์ได้ทรงประทานโอกาสอันดีให้ผมได้กลับมารับใช้พี่น้องอีกครั้งหนึ่งพี่น้องครับก่อนที่เราจะเข้าสู่เนื้อหาของบทเรียนตับซิดในวันนี้ผมขอเรียนทำความเข้าใจและรณรงค์เชิญชวนพี่น้องร่วมกันสนับสนุนช่วยเหลือสถานีนะครับเพราะว่าวิทยุเสียงอิสลาม ในแต่ละเดือนเนี่ยนะครับมีค่าใช้จ่ายเยอะพอสมควรทีเดียวที่เราต้องนะครับมีค่าจ่ายค่าใช้จา่า,จายเยอะเนื่องจากว่าเรามีช่องทางในการที่จะขยายสัญญาณเพื่อที่จะให้พี่น้องในพื้นที่ต่างๆได้มีโอกาสรับฟังรายการวิทยุเหมือนกับพี่น้องที่กําลังรับฟังขึ้นร้อยสีอยู่ณปัจจุบันนี้เพราะว่าค่าใช้จ่ายในแต่ละช่องสถานีเนี่ยนะครับมีค่าใช้จ่ายที่ค่อนข้างสูง ฉะนั้นอยากให้พี่น้องได้มีโอกาสร่วมกันสนับสนุนการจัดทำรายการหรือการผลิตรายการนะครับาตามสะดวกตามอัธยาศัยของพี่น้องแล้วก็เรียนให้พี่น้องได้รับทราบนะครับว่าในเร็วๆนี้เราจะมีข่าวดีที่จะแจ้งให้พี่น้องได้รับทราบนะครับว่าเรากำลังจะมีขึ้นวิทยุอีกช่องทางหนึ่งนะครับที่เป็น AM ที่มีกำลังในการที่จะออกอากาศนะครับได้ในหลายๆจังหวัดนะครับเป็นภาคๆเลย ซึ่งเดิมทีนะครับเราผลิตรายการผ่านสัญญาณ FM ซึ่งเป็นเพียงแค่วิทยุชุมชนพื้นที่นะครับอนาบริเวณในการออกอากาศแต่ละคืนเนี่ยเพียงแค่รัศม,ม,มีไม่ไม่ไม่กี่กิโลเท่านั้นแต่ด้วยความที่ว่าคุณบุคอรีมานะสุบินคุณมาจีด้าและก็ผู้ที่เกี่ยวข้องเนี่ยนะครับใจปั้มกันหน่อยนะครับก็พยายามที่จะเช่าสัญญาณของช่องอื่นๆเขานะครับแล้วก็มาขยายสัญญาณต่อกันไปเกี่ยวสัญญาณต่อกันไป จนกระทั่งพี่น้องในหลายๆพื้นที่ได้มีโอกาสรับชมรับฟังสาระวิชาการรับฟังข่าวยานาซารับฟังข่าวประชาสัมพันธ์กิจกรรมงานบรรยายงานการกุศลต่างๆหลายคนรู้จักข่าวยานาซานะครับทุกคนก็ดักฟังช่องนี้นี่แหละครับวิทยุเสียงอิสลามฉะนั้นจึงถือว่าเป็นช่องสถานีวิทยุที่ว่าน่าจะเหลืออยู่เพียงช่องเดียวแล้วณนะเวลานี้ที่สามารถออกอากาศได้ตลอด24ชั่วโมง ช่องวิทยุของผมเองที่มูลนิธิอนุรักษ์มรดกอิสลามเราก็ออกอากาศได้เพียงแค่วันละ16ชั่วโมงเท่านั้นเองซึ่งถือว่ายัางไม่สามารถที่จะให้บริการกับพี่น้องได้อย่างเต็มที่และอย่างมีศักยภาพเหมือนกับสถานีวิทยุเสียงอิสลามจึงถือโอกาสตรงนี้นะครับเรียนเรียนเชิญพี่น้องขอรณวรมค์กับพี่น้องช่วยกันสนับสนุนจะเป็นรายเดือนนะครับหรือรายปีก็แล้วแต่หรือตามอัธยาศัยพี่น้องเจอคุณบุคอรีมนานัสบิน เจอครูมายีดานะครับหรือว่าเจอทีมงานคนหนึ่งคนใดก็แล้วแต่นะครับที่เป็นทีมงานของวิทยุเสียงอิสลามพี่น้องสามารถที่จะแจ้งความจำงขอมีส่วนร่วมขอบริจาคได้เลยหรือถ้าพี่น้องไม่สะดวกพี่น้องก็นะครับกดเข้าไปในแอปเนี่ยแหละครับแล้วก็โอนเข้าบัญชีตามที่ประกาศเลขบัญชีอยู่ในระหว่างรายการทุกๆเช้าทุกๆเวลานี่แหละครับนี่คือสิ่งหนึ่งที่ผมเองก็รับปากกับคุณบุคคลีว่าจะช่วยพยายามรณรงค์แล้วก็ประชาสัมพันธ์ให้กับพี่น้อง ที่กาลังติดตามรับชมรายการอยู่เพราะว่าพี่น้องครับหลายคนที่ได้มีโอกาสเปลี่ยนแปลงได้รับสาระความรู้มีความรู้มีความเข้าใจเพิ่มขึ้นเนี่ยโดยที่เราไม่ต้องลงทุนไปนั่งเรียนในห้องเรียนเหมือนสมัยก่อนเลยแล้วโดยเฉพาะอย่างยิ่งนะครับคุณพ่อบ้านคุณแม่บ้านนะครับโตแช่ทั้งหลายที่พ้นวัยที่จะต้องเรียนในห้องเรียนแล้วเนี่ยนะครับตอนนี้เราสามารถเรียนได้ตามอัธยาศัยพี่น้องไม่ต้องมีทีวีนะครับพี่น้องเพียงแค่มีโทรศัพท์มือถือ นะครับทุกตอนนี้ทุกบ้านมีสัญญาณ WiFi เรียบร้อยหมดแล้วนะครับมีอินเทอร์เน็ตแล้วพี่น้องสามารถที่จะรับชมนะครับการผลิตรายการหรือการออกอากาศรายการต่างๆไม่ว่าจะเป็นรายการของผมหรือวิทยากรท่านอื่นๆนะครับได้จากทางช่องทางทาง YouTube หรือทางเพจของสถานีก็ได้นะครับตามอัธยาศัยเลยฉะนั้นในส่วนนี้มันมีค่าใช้จ่าย แต่อยากให้พี่น้องได้มีโอกาสร่วมกันบริจาคช่วยเหลือสนับสนุนโดยเฉพาะนะครับตั้งแต่โควิด2ปีครึ่งหรือ3ปีที่ผ่านมานี่เราไม่มีการจัดงานประจําปีเลยนะครับผมเองชวนคุณบุคอรีนะครับจัดรายการพิเศษรณรงค์ผ่านช่องนะครับช่องทางวิทยุนี่แหละครับแต่ผู้ใหญกผู้ใหญ่ผู้ใหญ่หลายๆท่านบอกว่ายังไม่อยากให้รับบริจาคเพราะว่าสถานีของเรานะครับเรามีมาตรการที่ เขาเรียกว่าได้รับการตรวจสอบอย่างเข้มงวดจากหน่วยงานนะครับราชการที่เขาเขาตรวจสอบนะครับว่าเรื่องรายรับรายจ่ายเนี่ยพอเป็นเราเป็นวิทยุชุมชนการที่เราจะมีรายได้มีอะไรนู่นนี่เนี่ยนะครับก็อาจจะ,ะเป็นที่เพ่งเล็งได้ฉะนั้นทางผู้ดูแลนะครับสถานีต่างคณะกรรมการทางผู้บริหารนี่ก็อบอกว่ายังไม่ต้องมีการรนรง์อะไรในลักษณะแบบนี้ ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาเนี่ยนะครับก็สงสารนะคนที่เกี่ยวข้องนะครับตอนนี้ต้องรัดเข็มขัดกันพอสมควรทีเดียวในการที่จะหยิบจับค่าใช้ใจ่ายอะไรต่างๆก็เลยอยากจะใช้ระยะเวลาในช่วงรายการของเราเนี่ยนะครับเชิญชวนพี่น้องให้ร่วมกันบริจาคช่วยเหลือสถานีสักนิดหนึ่งแล้วอินชาลอคุณภาพในการผลิตรายการนะครับต่างๆมันก็จะดีขึ้นนะครับอย่างไม่ต้องสงสัยเลยอินชาลอวันนี้เรากลับเข้าสู่บทเรียนตับซีรนะครับเมื่อ ครั้งที่ผ่านมานะครับผมได้คุยกับพี่น้องอถึงอายะ์อัลกุรอานนะครับที่อยู่ในสุรอัลอัมฟ้าอายะที่20 21 22แล้วก็23นะครับเราได้มีโอกาสอ่านไปพร้อมๆกันแล้วนะครับแล้วก็ได้อธิบายหรือว่าได้อ่านความหมายนะครับแปลความหมายของทั้ง4อายะห์นี้ไปบ้างแล้วนะครับวันนี้ก็จะอยู่ในส่วนของคําอธิบายที่ท่านมุอัลลิฟนะครับท่านได้พูดถึงเอาไว้ วันนี้นะครับในหนังสือหลักสูตรเนี่ยอธิบายไว้ไม่ยาวเท่าไหร่นะครับเพราะเป็นอายะที่มันจะต่อเนื่องกันไปทีละอายะอายะไปแบบนี้แล้วก็เป็นอายะสั้นๆด้วยนะครับเดี๋ยวผมก็จะอาศัยนะครับจากอายะกุรอานที่ท่านมูอาลิฟได้อธิบายไว้นี่แหละครับอ่านแปลไปส่วนหนึ่งแล้วก็จะสรุปใจความหรือสาระสําคัญนะครับเพื่อให้เหมาะสมกับเวลานะครับจากอายะที่นะครับยี่สิบกับยี่สิบเอ็ดวันนี้เอาสักสองอายะก็พอนะครับ ที่อัลลอฮฺสุบฮานะห์วะตะลาพระองค์ทรงเริ่มต้นอายะฮ์ด้วยการขานเรียกพวงบ่าวของพระองค์ที่มีศรัทธาและพระองค์ก็ทรงมีประกาศสิทธิ์มีรับสั่งนะครับบัญชาใช้ให้พวกเขาเหล่านั้นได้ต่อตอ้างต่อพระองค์การต่ออ้างในที่นี้ที่เราแปลว่าการเชื่อฟังก็หมายถึงการแสดงความจงรักภักดีการสวามีพักต่อพระองค์ด้วยการปฏิบัติตามข้อห้ามข้อใช้ต่างๆอย่างเคร่งครัดอย่างเสมอต้นเสมอปลายและก็อย่างมิเสื่อมคลาย ฉะนั้นการเชื่อฟังเนี่ยนะครับไม่ได้ไม่ได้หมายความว่าเชื่อเฉยเฉยนะครับมันต้องเชื่อแล้วก็ฟังแล้วก็ปฏิบัติตามการที่เราจะรับฟังหรือการที่จะปฏิบัติตามเนี่ยมันต้องเริ่มต้นจากการที่เรารู้จักเราเคารพเราศรัทธาเราเลื่อมใสเสียก,ก่อนถ้าเราไม่รู้จกักเราไม่เคารพเราไม่ศรัทธาเราไม่เลื่อมใสเราก็จะไม่ยินดีที่จะปฏิบัติตามเขาใครก็มีรู้ไม่ได้รู้จักมัจจีอะไรด้วยแล้วมาใช้ธรรมนุนธรรมนี่ถามว่า เราจะปฏิบัติตามไหมเราก็ไม่รู้จักหรอกครับโดยเฉพาะใครที่เป็นคนแปลกหน้ามาใช้อะไรมาชวนอะไรเราเนี่ยเราทำไหมเราเราสอนลูกสอนเต้าเราด้วยเช่ดียวกัใช่ไหมครับอย่าไปอย่าไปฟังคนแปลกหน้าอย่าไปเชื่อคนแปลกหน้าแต่นี่อัลลอฮฺสุบฮานะนาหัวตะละองค์พระผู้เป็นเจ้าไม่ใช่บุคคลแปลกหน้าพระองค์ทรงเป็นพระผู้เป็นเจ้าสร้างเรามาสร้างชีวิตเรามานะครับให้ทุกสิ่งทุกอย่างที่เป็นปัจจัยดํารงชีพแล้วทําไมเราจึงไม่รู้จักพระองค์ หรือเรารู้จักพระองค์ไม่ดีพอหลายคนอยู่กับพระองค์อยู่ได้โดยพระองค์เนี่ยนะครับสี่สาห้าสิบปีมาเนี่ยแต่ยังทําตัวเหมือนกับยังไม่รู้จักพระองค์เลยได้เวลาที่จะต้องละหมาดก็ไม่ละหมาดได้เวลาที่จะต้องทําความดีต่างๆก็ไม่ได้ทําความดีเพื่อถวายเป็นการอิบะดาต่อพระองค์ฉะนั้นนั่นเหมือนกับว่าเขายังไม่รู้จักพระองค์หรือรู้จักแต่ไม่ให้ความสำคัญกับพระองค์นั่นเองฉะนั้นคําว่าอามมนูที่แปลว่าผู้ศรัทธานนะครับนั่นหมายถึงว่า ต้องรู้ต้องรู้จักต้องเคารพต้องเชื่อฟังต้องเลื่อมใสและปฏิบัติตามโดยเคร่งครัดจะต่อรองกับพระองค์ก็ไม่ได้รู้จักพระองค์เชื่อพระองค์แต่ยังคิดที่จะต่อรองกับพระองค์ถ้าพระองค์ให้ไอ้นีมานะประธานนี่มาเราถึงจะอิบาดัต่อพระองค์อันนี้ไม่ได้ผมเคยยกตัวอย่างให้กับพี่น้องใช่ไหมครับว่าขนาดเรื่องของการนัดที่เป็นอิบาดัอีกประเภทหนึ่งนะครับการนัดคือการเอ่ย คำสัญญากับอัลลอฮฺสุบฮานะฮูวะตะอาลาที่เป็นข้อตกลงเราระหว่างเรากับพระองค์ว่าหากพระองค์ทรงประทานความสมประสงค์ความสมหวังในเรื่องหนึ่งเรื่องใดให้กับเราเช่นสมมุติเราเราขอกับพระองค์ว่าให้ครับพระองค์ได้ไปสมัครงานไว้เนี่ยนะขอให้ให้ทางบริษัทเขาเรียกตัวนะถ้าสมัครงานครั้งนี้แล้วได้งานนะเดี๋ยวจะถือสิ้นอดเดี๋ยวจะทำโน ون, ่นทำนี่อะไรก็แล้วแต่เหมือนกับที่หลายคนชอบใช้วิธีนี้ในการที่จะ ขออุอากับพระองค์นะฉะนั้นบรรดานักวิชาการเขาอธิบายเรื่องนี้ไว้ตามฮะดิษตามใจความของฮะดิษสามบทที่เราสุลลัลสุลลัลฮุอิลลิวสัลลัมบอกว่าการนารัดนั้นเป็นอิบาดาของคนแบบไหนครับของคนขี้เหนียวกว่าจะได้อะไรมานี่ต้องแลกเปลี่ยนกับอัลลอฮฺสุบฮานะหัวตาลาเสียก่อนฉะนั้นทัศนะของนักวิชาการจํานวนหนึ่งเนี่ยนะครับเขาจึงอธิบายว่าการนารัดเนี่ยนะครับถึงแม้จะเป็นอิบาดาแต่ภูกรมนะครับในภาพรวมแล้วเป็นมักรอ เป็นมักระนะครับเมื่อนรัดเมื่อสัญญากับอัลลอฮ์แล้วก็จะไม่ยอมทําให้อัลลอฮ์ฟรีๆนอกจากว่าอัลลอฮ์ต้องให้กับเราก่อนเราถึงจะทําคืนให้กับอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตาลาหลายคนขอดุอากับอัลลอฮ์แต่ขอแบบต่อรองโอ้อัลลอฮ์ถ้าพระองค์ให้พระให้ข้าพระองค์สมหวังในเรื่องนั้นเรื่องนี้นะข่าพระองค์จะถือสินอดข้าพระองค์จะบริจาคข่าพระองค์จะนั่นจะนี่แล้วนึกในทางตรงกันข้ามแล้วถ้าอัลลอฮ์ยังไม่ให้ล่ะครับเราก็จะไม่ทําให้พระองค์เป็นอันขาด นี่แสดงว่าเราเนี่ยแลกเปลี่ยนผลประโยชน์กับพระองค์ฉะนั้นนบีฮุมาสซาลลัลลอฮุอะลัยลวะสัลลัมจึงบอกไว้ในบางฮะดิษบอกว่าอินนามายุสตาขรยุบิฮิมินันบะคีลิกว่าจะได้มาเนี่ยนะครับมันต้องเอาไปต่อรองกับคนอะไรคนขี้เหนียวมันจะได้มาจากเฉพาะคนขี้เหนียวแต่ถ้าคนไม่ขี้เหนียวนี่มีเท่าไหร่เขาเต็มใจให้อัลาดซุบัลตาลลถึงแม้พระองค์จะไม่ได้ให้อะไรกับเขาแต่เขาก็จะทําเพื่อเป็นการถวายเป็นความพักดีกับพระองค์นั่นเองฉะนั้น เวลาเราทำอามัลอิบะดาเนี trilogy, bbe bbe ่ยนะครับเราอย่าคิดในลักษณะที่จะเป็นการต่อรองกับพระองค์แต่เราทำในลักษณะที่เป็นการเชื่อในคำสัญญาของพระองค์แบบเนี้ยจะเป็นการต่อจะเป็นการเชื่อฟังนะครับในในคำบัญชาของพระองค์และในคำสัญญาของพระองค์อัลลอฮ์เรียกเราในองค์การนี้บอกจงเชื่อฟังพระองค์เถิดแล้วเชื่อฟังใครด้วยและในเวลาเดียวกันก็ต้องเชื่อฟังรอซูลของพระองค์ด้วยเชื่อฟังอัลลอฮ์แล้วไม่เชื่อฟังรอซูลนั่นแสดงว่ายังไม่เชื่อฟังอัลลอฮ์ เพราะอัลลอฮฺสุบฮฺตัลลาพระองค์ทรงเป็นพระผู้เป็นเจ้าและพระองค์ทรงสั่งให้เราเนี่ยเชื่อฟังศาสนทูตของพระองค์ฉะนั้นการเชื่อฟังศาสนทูตจึงเป็นการเชื่อฟังองค์พระผู้เป็นเจ้านะครับอันนี้เป็นตรกกะง่ายๆเลยนะครับเป็นตรกกะง่ายๆเลยสมมุตินะครับผมเนี่ยเป็นในอำเภอก็แล้วกันแล้วก็ผมก็ส่งเจ้าหน้าที่เป็นรองผู้ช่วยหรือเป็นผู้ช่วยรองผู้ช่วยเป็นเจ้าหน้าที่ฝ่ายหนึ่งฝ่ายใดไปขอความร่วมมือจากประชาชนในหมู่บ้าน นะบอกว่าทางเขตเนี่ยอยากจะทําแบบนี้แบบนี้นะนะครับก็เราก็บอกให้ความร่วมมือกับเขตแต่เวลาเจ้าหน้าที่ไปขอบัตรประชาชนไม่ให้ขอรูปไม่ให้ขอให้นั่นไม่ให้ความร่วมมืออะไรสักอย่างหนึ่งแล้วจะถือว่าเราเชื่อฟังในคําสั่งของผู้นําได้อย่างไรไม่ใช่ใช่ไหมครับอันนี้เขาถือว่าไม่เชื่อฟังฉะนั้นถ้าเราจะถือว่าเป็นการเชื่อฟังอัลลอฮ์โดยสมบูรณ์แล้วต้องเชื่อฟังคําสั่งของอัลลอฮ์และคําสั่งของ ท่านรอสูลุลลอฮ์สันนลลอฮุอะลัยฮิวะบัลลัมด้วยฉะนั้นการเชื่อฟังตรงนี้จงึงจึงแตกต่างจากการเชื่อฟังทั่วไปการเชื่อฟังอัลลอฮ์เป็นอิบาร์ดาการเชื่อฟังท่านรอสูลุลลอฮ์สันนลลอฮุอะลัยฮิวะบัลลัมเป็นอิบาร์ดาเป็นการต่ออาต่อพระองค์และเป็นอีมานถ้าเรารู้จักอัลลอฮ์แต่ไม่เชื่อฟังอัลลอฮ์แสดงว่าเราไม่ได้อีมานกับอัลลอฮ์และไม่ได้อิบาร์ดาต่ออัลลอฮ์ด้วยการเชื่อฟังเช่นเดียวกันกับท่านรอสูลุลลอฮ์สันนลลอฮุอะลัยฮิวะบัลลัม ถ้าเราเชื่อฟังจึงจะถือว่าเราเนี้ยมีอีมานแต่อีมานยังไม่สมบูรณ์อีมานจะสมบูรณ์ยิ่งขึ้นก็ต่อเมื่อนอกจากเชื่อฟังแล้วต้องปฏิบัติตามด้วยเพื่อที่จะพิสูจน์ว่าการเชื่อฟังของเรานั้นเป็นทั้งอะไรครับเป็นทั้งความเข้าใจความเชื่อและก็ภาคปฏิบัติของเราด้วยอลัลลอฮ์จึงบอกว่าจงจงเชื่อฟังและปฏิบัติตามอาลัลลอฮ์และรอซูลของพระอ,องค์เถิดนี่คือวรรคแรกของอายันกรุรอานอายันนี้นะครับอายัที่20 ที่เป็นประโยคคำสั่งต่อจากนั้นอัลลอฮ์สุบบะฮานะตาลาพระองค์ทรง,งขยายความต่อว่าว่าอินตะวันลาอันหุและหากพวกท่านทั้งหลายว่าอินเนี่ยเป็นเป็น,เป,นเป็นการสมมุติฐานขึ้นมาและถ้าหากพวกท่านทั้งหลายไม่เชื่อฟังไม่เชื่อฟังอัลลอฮ์และและไม่เชื่อฟังรอซูลนอกจากไม่เชื่อฟังเท่านั้นหรือเปล่าเปล่าตะวันลาอันหุนอกจากไม่เชื่อฟัง,ฟงแล้วยังกระด้างกระเดืองยังหันหลังให้อันหุ จากใครจากท่านรอสนนลอสนนลอหัวใจหรออิบรฮิลัมดอมิดฮุคคำสรรพนามตัวนี้กลับไปหาท่านนบีมุฮัมมัดสนนล้อหัอใจหรืออิบราฮลัมเราบอกเราเชื่อฟังอัลลอฮ์แต่เราไม่เชื่อฟังนบีว่าอันตุมตัสมาอูนนะอัลลอฮุบัตตะลาบอกมันยังมีอยู่นะไอคนที่บอกว่าจะเชื่อฟังจะเชื่อฟังนี่แหละแต่พอให้เชื่อฟังเขาจริงๆก็กลับหันหลังให้และไม่ยอมปฏิบัติตามนะครับเขาเรียกว่ากระด้างกระเดื่องต่อท่านนบีมุฮัมมัดสนนล้อหัวใอหรืออิวราฮิลัม ว่าอันตุมตัสมอุนทั้งทั้งที่พวก่านทั้งหลายก็ได้ยินกันสองหูเต็มระเต็มสองหูเลยเอาได้ยินตอนไหนล่ะก็ได้ยินตอนที่ท่านนบีมุฮัมมัดสัลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัมเอาคําสั่งของอัลลอฮ์มาบอกแล้วว่าจงเชื่อฟังอัลลอฮ์และจงเชื่อฟังรอซูลการเชื่อฟังรอซูลเป็นการแสดงถึงการเชื่อฟังอัลลอฮ์ใช่ไหมครับพอไม่เชื่อฟังรอซูลนั่นเท่ากับกระด้างกระเดืองอัลลอฮุซุบฮานะหัวตะลาตั้งแต่ยังไม่ได้ใช้อะไรเลย แค่ใช้ให้ตามเราซุนยังไม่ตามเลยใช้ให้เชื่อฟังเราซุนก็ยังไม่ยอมเชื่อฟังฉะนั้นใน,ในบางความผิดนะครับที่ถือเป็นการปฏิเสธต่ออลอสุบฮานะหูวะตาลาและปฏิเสธต่อคําสั่งคําบัญชาของอลอสุบฮัะตลาลาไปโดยไม่รู้ตัวนะเนี่ยความผิดความผิดแค่นี้แหละเราบอกว่าเราเราจะบอกว่าก็เรายึดกุรอานอัอแล้วไม่ได้เชื่อฟังอลัลลอฮ์จะต้องเชื่อฟังเราซุลด้วยเพราะสองอย่างนี้อยู่ในคําสั่งเดียวกันของอลอสุบฮานะฮูวะตาลาพี่น้องครับ มันมีมนุษย์บางจําพวกนี่นะครับบอกว่าตัวเองเนี่ยศรัทธาเชื่ออัลลอฮ์แล้วก็พร้อมที่จะปฏิบัติตามอัลลอฮ์สุบฮานุตาลาคําบัญชาใช้ต่างๆของอัลลอฮ์สุบฮานุตาลานี่ก็บอกเขาไม่สงสัยเลยเขาปฏิบัติตามนะครับอย่างเต็มใจเลยแต่กับคําสั่งของทานรถสนุนลอซอนัรือล็องสลัมเขาบอกว่าขอรับไปพิจารณาก่อนว่าจะตามหรือไม่ตามนะครับเพราะอะไรครับเพราะเขาบอกว่าเขานี่จะเชื่อฟังเฉพาะอัลลอฮ์สุบฮานุตาลาท่านั้น คำสั่งของอัลลอฮ์นี่เขาไม่ปฏิเสธไม่ต่อต้านไม่ขัดข้านเลยอันกรุรอานว่าอย่างไรเขาบอกเขาสามารถรับฟังและปฏิบัติตามเชื่อฟังโดยไม่ต้องสงสัยแต่กับท่านนาบีมุฮัมมัดสุลลัลมุสลัมเขายังไม่เชื่อฟังพวกนี้นะครับมีให้เห็นอยู่ในสมคมบ้านเราในโลกมนุษย์เราในสมัยนี้นี่เยอะนะครับคนพวกนี้สถาปนากลุ่มของตัวเองเรียกว่าเป็นกลุ่มนิกายอันกรุรอานิยูน,นกรุรอานิยูนเป็นคำที่เขาเรียกว่านิสบะกับไปหาคำเพียงกรุรอานนี่แล้วก็แปลว่า คนที่นิยมอัลกุรอานพวกนิยมกุรอานหมายถึงคนที่ยอมรับศรัทธากับเฉพาะอัลกุรอานเท่านั้นสุนนะของนบีไม่มองไม่สนใจฮาดีษของรอซูนคำพูดคำการกระทำต่างๆของเราซูลไม่สนใจไม่ฟังไม่ปฏบิบัติตามทั้งหมดเลยนอกจากไม่เชื่อไม่ฟังไม่ปฏิบัติต,ตามด้วยนะครับยังตั้งข้อขอรหายัางตั้งข้อสงสัยความกังขาต่างๆนะครับกับฮะดิษของท่านเราซุลุลลลลลลวฮุอะไรยฮิวะสลัมอีกต่างหาก นี่คือสิ่งหนึ่งที่เราเห็นอยู่ในสังคมนะครับโดยเฉพาะในยุคสมัยปัจจุบันนี้มีกลุ่มนิกายแบบนี้นะครับในหลายๆประเทศนะครับฉะนั้นอัลลอฮ์จึงบอกในอันกุรอานบอกว่าถ้าจะศรัทธากับอัลลอฮ์นะต้องเชื่อฟังอัลลอฮ์ด้วยแล้วก็เชื่อฟังศาสนาทูตของอัลลอฮ์สุบานูวะตอลลาด้วยแล้วหากพวกท่านทั้งหลายไม่เชื่อฟังศาสนาทูตของอัลลอฮ์เมื่อไหร่แล้วไซนั่นน่ะเท่ากับปฏิเสธสิ่งที่ อัลลอฮ์สุบฮานุตลาลาประทานลงมาให้โดยก็คืออัลกุรอานของอัลลอฮ์และปฏิเสธของอัลลอฮ์ปฏิเสธอัลลอฮ์โดยไม่รู้ตัวพี่น้องครับนบีมุฮัมมัดศ็อลลลลัอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมห้ามเรางมง,งายเกี่ยวกับเรื่องของไสยศาสตร์ใช่ไหมครับเรื่องของคาถาอาคมเรื่องของอ,อวิชชาทั้งหลายเนี่ยเรื่องไสยศาสตร์คำทำนายไทย่ทักทั้งหลายรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลััยฮิวะซลลัม,ส,ลมสอนกับพวกเราสอนกับซอฮาบฮานและเรอซูลก็พูดแบบนี้ให้ซอฮาบฮานได้ยินด้วยนะครับรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลััยฮิวะซลลัม,ลมบบบบอออกกอกัซฮาะ์ ฉันขอห้ามพวกท่านทั้งหลายไม่ให้ไปเชื่อไปงมงายกับพวกพ่อพอ่พอมดหมอผีหมอดูหมอทำนายทั้งหลายเนี่ยนะครับเราซุลบอกว่ามันอตากาฮินันใครที่ไปหาหมอดูหมอทำนายหมอพยากรณ์อะไรทั้งหลายแหล่เนี่ยนะครับหลับหูหลับตาทำนายโน่นนี่โดยวิธีต่างๆเนี่ยนะครับฟาซาอัละหูแล้วก็ไปถามเขาให้ช่วยเขาดูให้เขาดูเรียกดูยามให้หน่อยดูหมอให้หน่อยทำนายให้หน่อยนะครับ แล้วเราทำไงต่อฟาซดดะกอฮูบีมายากูลแล้วไปเชื่อตามที่พ่อหมอแม่หมอทั้งหลายที่ทำนายไถยทักบอกอะไรมาเชื่อหมดเลยนะเข้าใจตามนั้นหมดเลยฟากรดะกาฟารรบีมาอุนซีละอาลามุฮัมมัดนั่นเท่ากับเขากำลังปฏิเสธแล้วต่อต้านสิ่งที่ประทานลงไม้กับมุฮัมมัดก็คืออัลกุรอานของอัลลอฮ์เพราะในกุรอานของอัลลอฮ์ห้ามเราไม่ให้งมงายกับสิ่งต่างๆเหล่านี้พอเราไม่เชื่อนบีแล้วเราไปเชื่อไปงมงายกับ คำทานายไทยทักต่างๆนั่นแหละนอกจากไม่เชื่อนาบีที่นาบีห้ามแล้วนาบีบอกยังเท่ากับกระด้างกระเดืองกับกุรอันทิประทานลงมาห้ามเรื่องนี้ด้วยแล้วคนที่ไม่เชื่อนาบีไม่เชื่อกุรอันนั่นเท่ากับไม่เชื่ออลอสสุบะตลาดไปโดยอัตโนมัตินั่นเองวันนี้คือสาระที่เราได้จากอายะห์กุรอันอายะที่20ของสุรหลอัลอัมฟารมเดี๋ยวอีกสองสามอายะที่เหลือเนื้อหายังต่อเนื่องจากตัวนี้แล้วน่าสนใจทั้งหมดเลย วันนี้เรียนตับซีดกับอาจารย์อับดุลลอฮ์นะครับหมดเวลาลงแต่เพียงแค่นี้กลับมาพบกันได้ในครั้งต่อไปนะครับวบิลลาหิตตาฟิกวะฮิดายะอัสสลามุอะลัยกุมวะระห์มะตุลลอฮ์วะบเราะกาตุที่จบไปแล้วเป็นอาจารย์อับดุลลอฮ์สุไลมัดผลิตรายการโดยสถานีวิทยุเสียงอิสลามคลื่นความรู้สู่ผู้ศรัทธาสื่อบริการสาธารณะสื่อที่ไม่มีโฆษณาร่วมสนับสนุนการทำงานาศาสนาได้ที่ ธนาคารกสิกรไทยเลขที่บัญชี0098493999ชื่อบัญชีวิทยุเสียงอิสลาม